มาดูกันที่ชาวบ้านทนกลิ่นเหม็นไม่ไหวนะคะบุกโรงงานเอลทานอนเร่งให้แก้ปัญหากลิ่นเหม็นชาวบ้านในหมู่ที่5หมู่ที่7และหมู่ที่8ตำบลเบิกไกลอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะกว่า200คนได้เดินทางมาที่บริษัทเอลทานอลราชบุรีจำกัดซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่5ตำบลเบิกไกลเพื่อขอให้กับทางบริษัทเอลทานอลราชบุรีจำกัดนั้นได้ทำการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นที่เกิดจากน้ำเสียที่ผลิตเอลทานอลภายในโรงงานซึ่งกลิ่นเหม็นดังกล่าวนะคะได้แพร่กระจายไปทั่วบริเวณตำบลเบิกไกลทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนป่วยเป็นโรคภูมิแพ้อากาศเรื้อรังมีอาการแสบจมูกเวลาสูดดมผิวหนังเกิดผื่นคันจากฝุ่นละอองนะคะชาวบ้านได้เคยแจ้งให้กับทางโรงงานได้รับทราบถึงปัญหามาหลายครั้งแล้วแต่ทางโรงงานก็ไม่เคยปรับปรุงให้ดีขึ้นจึงต้องรวมตัวกันเดินทางมาเพื่อให้ทางโรงงานได้เร่งดำเนินการทำให้กลิ่นเหม็นนั้นหายไปโดยนางสมคิดทองงามขำอายุ59ปีค่ะอยู่ที่บ้านเลขที่12ทับ7หมู่ที่8ตำบลเบิกไพรอำเภอบ้านโป่งนะคะได้กล่าวว่าตั้งแต่ตนสูดดมกลิ่นเหม็นที่เกิดจากโรงงานแห่งนี้ก็ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ต้องคอยหาหมออยู่ตลอดเวลาหายใจเหนื่อยหอบซึ่งในหมู่บ้านก็เป็นกันหลายคนค่ะจึงอยากให้ทางโรงงานได้เร่งดำเนินการแก้ไขด้วยไม่ใช่นำแป้งนำยาคาลามายมาทาแก้คันหรือยาหยอดตาไปให้กับชาวบ้านเพื่อแก้คันซึ่งไม่ได้ให้การแก้ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุณภาพของโรงงานเอลทานอลนะคะก็ออกมายอมรับว่ากลิ่นเหม็นนั้นเกิดจากน้ำเสียของโรงงานที่นำน้ำอ้อยมันสำมะหลังหรือกากข้าวโพดมาผลิตเอลทานอลตั้งแต่เดือนธันวาคม2555ที่ผ่านมานะคะซึ่งทางโรงงานก็ได้ทำการแก้ไขปัญหาโดยการนำปูนขาวไปเติมในบ่อที่มีปัญหาแต่ก็ยังไม่หายเหม็นและจะเร่งดำเนินการแก้ไขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนต่อไปซึ่งชาวบ้านก็ได้ให้เวลากับทางโรงงานในการแก้ไขปัญหานี้เป็นเวลา30วันถ้าครบกำหนดที่ชาวบ้านได้ให้เวลาไว้กับทางโรงงานแล้วยังไม่ดำเนินการแก้ไขหรือเรื่องกลิ่นเหม็นไม่ได้หายไปทางอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีซึ่งเดินทางมารับฟังเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านในครั้งนี้ด้วยก็ได้กล่าวว่าจะเข้ามาดำเนินการตรวจสอบหาผลความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นซึ่งถ้าภายใน30วันโรงงานยังไม่มีการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ถูกต้องทางอุตสาหกรรมก็จะดำเนินการตามกฎหมายกับโรงงานโดยอาจจะทำการสั่งปิดจนกว่าจะทำการแก้ไขแล้วเสร็จซึ่งทำให้ชาวบ้านนั้นพอใจที่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ในวันที่4ที่5นะครับจะมีประชาคมหมู่บ้านนะครับของเทศบาลลงไปประชาคมหมู่บ้านครับอยากจะให้โรงงานเข้าไปรับฟังด้วยครับตอนแรกกินเหม็นกันเหม็นใช่ป่ะพอกินเหม็นเนี่ยพอเราเข้าไปสูดใช่ไหมพอสูดเข้าเนี่ยมันก็เข้าคอเข้าจมูกแสบพอแสบแล้วก็เราก็เริ่มไอแน่นหน้าอกแน่นอกเราขึ้นหัวปวดหัวเป็นมานานหรือยังเนี่ยตั้งแต่โรงงานเปิดตั้งแต่เริ่มกินก่อนปีใหม่นะแย่เลยแน่นหน้าอกเนี่ยหาตั้งแต่เดือนธันวาใช่ไหมใช่หาเนี่ยหาหมอก็หมดพอเข้าไปหาหมอไปหมอป้าต้องพ่นยาแล้วนะแล้วเราเคยได้มาร้องเรียนมาบอกกับทางโรงงานไหมว่าเขาสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเนี่ยโทรไปบอกพี่ใหญ่เขาบอกว่าทางโรงงานขอเวลาอีก3วัน7วันก็แล้วอะไรก็แล้วก็เลยถึงแล้วมันไม่ไหวจริงๆอ่ะก็เลยต้องมารวมตัวกันใช่